างพรณเพชรจันทสอนซึ่งมื้อนี้อันข้าพเจ้าเองก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับเทคนิคการเลี้ยงนอนแมงวันดําซึ่งรายละเอียดขั้นตอนทําอิฐแม่นจะมีอันขี้เบียมีน้ําขี้เบียแม่นเฮาจะใช้ขี้เบีย5กกต่อน้ํานี่2ลิตรแล้วก็การเกี่ยมถังที่เฮาจะใช้แม่นเฮาต้องได้ใช้ถังมันต้องใช้ถังสีดําถ้าเป็นถังสีขาวแม่มันจะอันจะบ่มาใครใส่ลายถ้าเป็นถังสีดํามันบ่ต้องการแสงแดดนะแม่มันลักษณะของถังต้องเจาะเป็นหูนี่เนาะเพื่อว่าให้แม่มันเข้าไปไข่ใส่แล้วก็ทางก้นมันก็ต้องมีการเจาะหูเพราะว่าถ้าเฮาบ่เจาะหูน้ํามันจะบ่มีบ่อนนั้นซึมออกเฮาต้องมีอันน่ะก็เจี้ยที่ว่าตัดแล้วก็มาพันเอาเทปพันแบบลักษณะแบบนี้เนาะที่ว่าอันนี้เป็นแก๊สแล้วก็มาตัดขนาดซ้ํานี้แล้วก็พันเพื่อว่าใส่อันเฮ็ดเป็นบ่อนพ่อแม่พันมันมาไข่ใส่หลังจากเก็บอุปกรณ์แล้วแม่นเอาขี้เบียร์ทอกลงในถังขี้เบียร์ที่ว่าเฮาซื้อมามันจะแห้งเนาะมันจะบ่มีความซุ่มลายฉะนั้นอันน่ะเฮาต้องได้อันน่ะเติมน้ําเพื่อว่าให้มันมีความซุ่มแล้วก็ให้มันมีกลิ่นเหม็นอยู่ตลอดเพราะว่าอันน่ะแมงวันดํานี่แม่นอันต้องการความหอมก็ว่าแม่นเหม็นก็ว่าแม่นมันต้องการทั้ง2อย่างเนาะหลังจากนั้นเฮาก็เกี่ยมน้ําที่ว่าเฮาเกี่ยมไว้2ลิตรนี่มาใส่ลงในเฮาต้องใส่ทีละน้อยแล้วก็คนมันก่อนคนให้มันเข้ากันหลังจากนั้นเฮาก็ใส่อันน่ะบ่อนที่ว่าแม่มันจะมาไข่หางไข่ของมันใส่ลงไปถังละ2หา3อันหรือ4อันก็ได้เพื่อว่าเวลาแม่มันเข้ามาในหูนี่เนาะแล้วมันจะมาจับอยู่อันก็แก๊สเจี้ยนี่แล้วมันจะไข่ใส่อยู่ในหูอยู่ตามหูอันก็เจี้ยนี่เนาะแล้วก็หลังจากนั้นอันมันก็จะฟักไข่อยู่นี่ถ้าว่าแดดหลาย2หา3มื้อไข่มันก็จะแตกและลูกมันก็จะตกลงอยู่ในถังนี่เนาะแล้วก็จะกินอาหารอยู่ในถังนี่แล้วก็จะใหญ่หลังจากใส่น้ําแล้วก็คนแล้วแล้วก็เอาแก๊สอันบ่อนไข่ของมันนี้มาใส่เนาะแล้วก็เอาฝาอัดปิดหลังจากนั้นเฮาก็เอากล่องนี้ไปตั้งเมียนไว้กันนั้นดูแลรักษาแม่น2มื้อเฮาต้องมาเบิ่งเทื่อนึงแล้วก็สังเกตเบิ่งถ้าน้ํามันแห้งเฮาต้องเติมน้ําเข้าไปอีกแล้วก็คนละถ้าเฮาสังเกตเห็นในถังมีลูกมันจํานวนหลายแม่นเฮาถ้าอาหารบ่เพียงพอเฮาก็ต้องได้เอาพวกเศษมังไม้เน่าหรือว่าพวกอันอาหารหมูนี้ผสมกับน้ําแล้วก็มาคนให้ใส่มาคนเข้ากันใส่ลงในถังเพื่อเป็นอาหารของอันนอนแมงวันดําการเก็บเกี่ยวแม่นถ้าว่าเฮาอันสังเกตเห็นอันลูกแมงวันดําอยู่ในถังนี้มีการเจริญเติบโตโดยที่ว่ายังบ่กลายเป็นตัวสีดําเทื่อเนาะยังเป็นตัวขาวอยู่แล้วก็มีขนาดใหญ่แม่นเฮาสามารถเก็บได้เลยการนั้นเก็บรักษาแม่นเฮาก็จะเอานอนแมงวันนี้มันจะมีกลิ่นเหม็นเนาะเฮาก็ได้เอาไปล้างก่อนเอาไปล้างละเฮาก็เก็บใส่ถุงยางที่ว่ามีความแน่นหนาแล้วก็อันถ้าเฮาสิเอาไว้อันเก็บไว้ได้ดนนะแม่นเฮาไปรักษาไว้อยู่ในตู้ฟรีเซอร์เอาใส่ถุงยางแล้วก็ไปเก็บเมียนในตู้ฟรีเซอร์ถ้าเฮาต้องการอยากสิเอามาเกลือยามใดแล้วเฮาก็อันเอามาแช่น้ําแล้วก็ไปเกลือที่ว่าเฮาต้องการเกลือหั่นได้เลยเพราะว่ามันมีโปรตีนสูงสําหรับการเลี้ยงนอนแมงวันดําก็อันมดเพียงเท่านี้เนาะถ้าว่าท่านใดสนใจอยากกันไปเลี้ยงหรือว่าอยากศึกษาลองเบิ่งก็สามารถติดต่อมาทางศูนย์ค้นคว้าการประมงของพวกเฮาได้เนาะขอขอบใจ